สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะก็ที่ผ่านมานะก็จะทำเป็นคลิปที่บอกผู้หญิงนะว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้ผู้ชายเนี่ยมาชอบใช่ไหมสำหรับคลิปนี้จะขอเอาใจหนุ่มๆผู้ชายกันบ้างนะคะจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงมาชอบคุณนะคะทีนี้แต่ฟังไปฟังมาเนี่ยมันจะคุ้นเคยมากจังว่าจังก็เคยพูดไปแล้วหรือว่ามันจะคล้ายคลึงกันอะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยผู้หญิงมาฟังก็ไม่เป็นไรใช้เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเนื้อหาวันนี้นะคะ10 psychological tricksto get her like you นะคะก็คือ10หลักการทางจิตวิทยานะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยมาชอบคุณให้ได้นะคะโดยเอาเนื้อหาเนี่ยมาจากช่อง Mentaligence นะคะเริ่มกันที่ข้อ10เลยนะคะข้อที่10นะเขาบอกว่าให้ภาษาอังกฤษอ่ะมันใช้เรียกคำว่า rapport ใช่ไหม rapport หรือจะพูดว่าให้ลองทำตามเขาอะเวลาที่เขาทำอะไรคุณก็ต้องทำตามเขา mirror her body language นะคะก็คือสมมุติว่าถ้าเขาจะเอนซ้ายคุณก็เอนซ้ายตามถ้าเขาจะสั่งน้ำดื่มอันนี้คุณก็สั่งน้ำดื่มนี้สมมุติว่าเขาจะจับแก้วขึ้นมาดื่มน้ำเวลาถ้าคุณนั่งตรงข้ามเขาแบบเนี้ยคุณก็โอเคดื่มแก้วน้ำเหมือนกันยกแก้วขึ้นมาดื่มเหมือนกันคือพยายามทำอะไรเหมือนเป็นกระจกอะค่ะอาจจะเป็นลักษณะเริ่มต้นอาจจะแต่งตัวคล้ายๆกันเลยนะหรือว่าการเอียงคอหรือว่าการทำท่าทางประกอบแต่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นปั๊บคุณไปเรียนแบบเขาเหมือนเป็นโจ๊กเกอร์แบบนี้ก็ไม่ใช่นะคุณต้องทำให้มันเนียนๆนะหรือว่าเอ้ยบังเอิญจังเลยเนี่ยเราก็แต่งตัวมาเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เขาเอียงซ้ายหรือเอียงซ้ายไปเอียงขวาเขาก็เอียงขวาไปเพราะว่าอะไรคนเราทุกคนเนี่ยจะชอบคนที่เหมือนกับตัวเองถูกไหมเวลาที่คุณทำอะไรแบบเนี้ยเอียงซ้ายเอียงขวาไปเนี่ยนะเขาจะแบบเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยมันดูคุ้นเคยจังเลยมันดูน่าสนใจจังเลยแบบเนี้ยก็ได้อันนี้ข้อแรกนะข้อ10นะคะเริ่มต่อมาก็คือข้อ9นะคุณจะต้องทำให้คนรอบๆเขาเนี่ยนะคะชอบคุณก่อนคุณต้องทำให้พ่อแม่พี่น้องเครือญาติหรือว่าเพื่อนเขาเนี่ยชอบคุณก่อนก็เหมือนกับ Love Me Love My Dog เนาะคือถ้าสูว่าคุณอยากจะให้เขามาสนใจคุณอยากมาให้มาชอบคุณไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปปั๊บคุณทำดีกับเขาแค่คนเดียวแต่เพื่อนฝูงเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ดีนะสมัยก่อนจะก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมอะไรยังไงแต่ว่าพอมาใช้ประสบการณ์จริงแล้วพอมาอ่านเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะรู้เลยว่าโอเคจำเอาไว้นะคะหนุ่มๆทั้งหลายถ้าคุณไปจีบเขาเนี่ยไม่ใช่จีบแค่เขาต้องจีบกลุ่มเพื่อนฝูงเขาด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นชู้กับเพื่อนเขานะเป็นลักษณะของการที่ต้องทำให้เพื่อนเขาเนี่ยชอบคุณด้วยนะคะนี่คือข้อ9ข้อที่8เวลาที่คุณมองตาค่ะคุณต้องมองแบบเหมือนกับใช้คำว่าไงล่ะส่งสายตาหวานเนาะก็ต้องมองตาก็ทำตาหวานให้จะยิ้มด้วยตานะคะแต่ไม่ใช่เป็นการจ้องตานะจ้องตาแบบหรือว่าทำตาหื่นกามให้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะที่เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้เยอะๆนะที่พูดไปแล้วนะก็ถ้าสูว่าการมองตากันเยอะๆเนี่ยมากเท่าไหร่ละ5วิใช่ไหมมันจะมีสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาทำให้คุณชอบกันได้มากขึ้นทำนองนี้นะคะซึ่งตอนนี้จำไม่ได้ว่าสารอะไรนะคะแต่ให้กลับไปฟังคลิปก่อนนะประเด็นก็คือว่าแล้วเวลาที่คุณมองเนี่ยอันนี้คือข้อ8ใช่ไหมและพอข้อที่7เนี่ยจะบอกว่าขอให้คุณเนี่ยเป็นคนที่หลบสายตาก่อนสมมุติคุณก็จะมองเขามองสักพักนึงอะเวลาเขาหันมามองคุณปั๊บคุณหันมองที่อื่นเหมือนไม่ค่อยสนใจเนอะไหมให้นึกถึงละครช่อง7ช่อง3นะเวลาที่แบบเหมือนพระเอกที่เขาแบบแอบมองนางเอกอะไรทำนองนี้นะคะคุณก็มองไปแต่ว่าแบบเวลาที่เขาหันมามองเนี่ยขอให้คุณน่ะเป็นฝ่ายที่หลบสายตาก่อน be the first one who break eye contact นะคะเพราะฉะนั้น contact นะคะเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยต้องเป็นคนแรกที่แบบเฮ้ยหลบสายตาก่อนเนอะไหมคะข้อที่6นะเขาบอกว่า don't touch her in a friendly way ก็คืออย่าสัมผัสเขาใน
แนวทางที่เป็นเพื่อนๆกันคืออะไรให้ไฟเอ้ยแปะมืออย่างเงี้ยหรือว่ายังไงล่ะคือถ้าเนื่องจากเนื้อหาที่แปลเนี่ยมันมาจากเวอร์ชั่นต่างประเทศเนาะเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนจะกอดหรือว่าจะบอกให้ไฟมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเขาบอกว่าอย่าแบบเอ้ยจับหลังอะไรอย่างเงี้ยจับหลังแบบโอบบ่าอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะแบบสัมผัสเขานะตรงนี้ก็ต้นแขนทำตรงนี้นะคะต้นแขนหรือว่าหลังนะคะแต่ก็คือแบบเนียนๆนั่นหลังนะไม่ใช่แบบตูดลงมาเนี่ยไม่ใช่ถ้าตูดลงมาอาจจะตบได้นะคะก็คือต้องแบบบ่าๆหลังๆนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ข้อที่5นะคะอันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะ dress well นะคะแล้วก็คือต้องแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็แต่งชุดที่มันโชว์ความมีบ่าค่ะความเป็นไหล่อ่ะค่ะโชว์บ่าแต่งตัวให้แบบดูแบบดู masculine อ่ะดูแบบมีสวดทรงมีบ่าดูแบบคุณดูแข็งแรงทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยเราต้องแต่งตัวยังไงให้เราดูแมนนะคะไม่ใช่แต่งตัวยังไงให้เราแบบดูมอซอหรือว่าดูแบบดูไม่แข็งแรงเลยทำตรงนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติก็คือยืนหลังตรงนะคะก็คุณเดินหลังค่อมมันก็เสียบุคลิกภาพแล้วก็ดูไม่มั่นใจผู้หญิงอะจังว่าสัก 120% น่ะเป็นคนที่เวลาที่เขาชอบผู้ชายเนาะเขาก็ต้องหาคนที่มาดูแลเทคแคร์เท่าที่รู้จักมาเนี่ยมีสัก1หรือ2คนเท่านั้นแหละที่เป็นผู้หญิงที่แบบเอ้ยเทคแคร์ดูแลผู้ชายซึ่งมันน้อยมากเอาเป็นทั่วไปแล้วกันนะคะคือคุณต้องคิดว่าคุณจะหาผู้หญิงมาเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองยืนหลังตรงยืนตัวตรงดูสง่างามดูให้คุณแบบเฮ้ยคนนี้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆนึกออกมั้ยแล้วก็อะไรอีกข้อที่3นะคะให้อันนี้เป็นข้อที่จังเห็นด้วยมากๆเลยนะคะเขาใช้คำว่าให้คุณเนี่ยหาเรื่องที่มันน่าสนใจหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ เริ่มต้นบทสนทนาด้วยหัวข้อที่มันน่าสนใจแล้วมันจะคืออะไรล่ะเขาก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าให้คุณน่ะฟังเยอะๆเพราะผู้ชายปกติไม่ค่อยฟังนะคะให้คุณฟังเยอะๆแล้วก็ฟังเขาแล้วก็ถามที่เขาเล่าเช่นเขาถามว่าเขาก็อาจจะเล่าว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ไปช้อปปิ้งซื้อของมากับผู้หญิงกับเพื่อนสาวอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องถามเขาไปที่ไหนไปกับใครไปยังไงคือต้องแสดงความอยากรู้เรื่องของเขาอะค่ะจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยสนใจคุณได้หรือจะบอกว่าโอเคแล้วเหมือนกับถ้าเขาพูดให้ฟังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสมัครงานที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องให้ความสนใจเอ้ยแล้วไปได้ไหมไปยังไงนึกออกไหมคือเป็นการถามต่อเนื่องอะในเรื่องที่เขาเล่าให้คุณฟังอะค่ะจะทำให้คุณอะดูมีเสน่ห์ในสายตาเขามากขึ้นเพราะว่าคุณน่ะตั้งใจฟังเรื่องราวของเขานะคะข้อที่2นะคะอันนี้ไม่ว่าอาจารย์สำนักไหนไม่ว่าโค้ชสำนักไหนเลยขีดเส้นใต้3เส้นนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะ Don't be too available นะคะก็คืออย่าว่างเขาใช้คำว่าไงล่ะเหมือนกับสะดวกอยู่กับเขามากเกินไปอย่าเหมือนกับไม่ทำอะไรอ่ะยังไงก็คือavailable เพื่อเขาเหมือนกับว่าเขาจะเรียกเมื่อไหร่ก็มาเขาจะคุยเมื่อไหร่ก็มาแบบนี้อย่านะอันนี้มาใครมาฟังจะเป็นชาวผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่นะฝากเอาไว้เลยคือถ้าในเรื่องของคู่อะค่ะคือคุณน่ะต้องทำชีวิตคุณให้มีคุณค่าทำชีวิตคุณตารางชีวิตคุณให้มันแน่นให้มันแบบเฮ้ยเรามีกิจกรรมทำสมมติว่าเราไม่มีอะไรทำหรอกเราว่างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนตัวนะถ้าแบบผู้ชายแบบนัดนะแล้วแบบไม่ได้แบบมาบอกล่วงหน้าเนี่ยฉันไม่ไปฉันนอนอยู่บ้านฉันดูซีรีส์ดีกว่าไหมคือต้องแบบต่อให้คุณอยากจะไปหาเขาแค่ไหนหรือว่าต่อให้คุณไม่มีอะไรทำแค่ไหนถ้าเขาชวนเนี่ยขอให้อย่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นเลยชวนยิ่งแบบชวนแบบเป็นชั่วโมงเงี้ยเหมือนกับเฮ้ย5 โมงว่างหรือเปล่าตอนนี้4 โมงเงี้ยไม่เอาค่ะคุณจะต้อง
ให้เวลาในการที่เขามาเตรียมตัวชวนเราไปทำกิจกรรมสักอย่างก่อนอ่ะเหมือนกับต้องให้ไม่ใช่เราว่างอ่ะเออซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อที่สำคัญมากๆฝากเอาไว้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่าใครก็แล้วแต่เพศไหนก็แล้วแต่มาฟังเนี่ยในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะต้องมีตารางชีวิตของคุณให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือบางคนนะนอกจากแจงโค้ชความรักแจงก็ยังโค้ชเรื่องการดูดวงใช่ไหมก็จะปรึกษาเนี่ยแพทเทิร์นมาเหมือนกันเลยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยุ่งพี่รู้สึกว่าตารางชีวิตพี่แน่นมากเลยแต่พอพี่แบบเหมือนมาคบกับเขาพี่ชอบเขาแล้วเนี่ยเออพี่ก็อุตส่าห์แบบเลื่อนคิวมาให้แล้วเนี่ยดูซิเขาก็ไม่สนใจพี่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งแจงรู้สึกว่าเฮ้ยก็นี่ไงเพราะว่าพี่เลื่อนตารางชีวิตมาให้เขาไงถ้าพี่ยุ่งอ่ะต่อให้พี่ยุ่งแค่ไหนเขาสนใจพี่ยังไงเขาก็จะแบบเฮ้ยจัดตารางเวลาไม่ให้พี่ได้แน่นอนเนอะถูกไหมฉันใดก็ฉันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่าแบบว่างมากเกินไปอ่ะถ้าสูว่าเขาแบบไม่ได้นัดก่อนล่วงหน้าแล้วเขาจะมาหาคุณอย่างเงี้ยไม่เอาคือคุณจะต้องมีเวลาชัดเจนนะคะอันนี้จำคำแจงไว้เนาะคือถ้าคุณอ่ะเคารพเวลาตารางชีวิตของคุณมากเท่าไหร่เนี่ยคนอื่นอ่ะก็จะเคารพตารางชีวิตคุณนึกออกไหมคือไม่ใช่แบบเอออะไรก็ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมองเห็นคุณหรอกเขาจะให้คุณเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายนะคะและข้อสุดท้ายข้อแรกข้อสุดท้ายข้อหนึ่งนะเขาบอกว่า don't act like a high school up front with her ก็คือก็อย่าทำตัวเป็นเด็กอ่ะอย่าแบบจริงๆอ่ะไอ้ข้อนี้นะแจงฟังแล้วแจงจะนึกถึงแบบเฮ้ยอย่ามัวแต่ติดเกมอย่ามัวแต่แบบเหมือนเป็นเด็กกระโปโลแบบผู้ชายมันต้องเป็นผู้นำเนอะไหมเออต้องแบบเฮ้ยเคารพเวลาแล้วก็มีความผู้นำสูงอย่าแบบทำตัวเหมือนแบบเด็กมัธยมอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้10ข้อสำหรับใครที่แบบหนุ่มๆทั้งหลายเนาะถ้าสมมติเออจะชอบผู้หญิงแล้วนี่เป็นหลักจิตวิทยานะคะเริ่มด้วยกันข้อที่1ก็คืออย่าทำตัวเป็นเด็กอย่าทำตัวเป็นเด็กน้อยเด็กมัธยมม.ปลายอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะต้องแบบมีความรับผิดชอบเยอะๆหน่อยนะคะข้อที่2ก็คืออย่าว่างมากเกินไปอย่าแบบ available เมื่อไหร่ก็ได้แบบเนี้ยไม่เอานะคะข้อที่3นะคะต้องหาบทสนทนาที่มันน่าสนใจโดยการที่คุณเนี่ยจะต้องฟังเขาว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรเขาไปทำอะไรมาแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อแล้วคุณก็ถามเขานะคะเวลาที่คุณถามเขาเนี่ยเขาอ่ะจะรู้สึกว่าคุณน่ะให้ความสนใจนะคะข้อที่4นะคะนั่งหลังตรงยืนหลังตรงนะคะตรงนี้ข้อที่5แต่งตัวให้มันดูดีนะคะแต่งตัวให้ดูดีถ้าแบบโชว์หุ่นอะไรคุณได้เนี่ยจะดีมากนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะในการสัมผัสนะคะอย่าสัมผัสแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นตามฝรั่งก็จะ high five หรือว่าแบบกอดคออย่างเงี้ยนะคะเออก็อาจจะแบบมีการจับแตะต้นแขนนะตรงนี้ได้อยู่แล้วก็หลังนะคะตรงนี้นะเออก็จะได้แล้วก็ข้อที่7ก็คือเวลาที่มองตากันอ่ะข้อ7กับข้อ8มาคล้ายๆกันมองตาจ้องตาได้แอบมองได้แต่ว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่หลบสายตาก่อนนึกออกมั้ยเออให้เขาแบบสงสัยเอ๊ะแอบมองฉันหรือเปล่าทำนองนี้นะคะแล้วก็ข้อที่9นะคะ Love me like love my dog นะจะชอบฉันก็ให้เพื่อนฉันชอบด้วยคุณจะทำให้เขาชอบคุณต้องไปจีบไปทำความรู้จักขายตัวเองให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเขาด้วยและข้อสุดท้ายข้อ10นะคะ mirror her body languages นะคะก็คือเฮ้ยเขาทำอะไรอะใครดูต่อตามแจงเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาดูแบบนี้นะคะคืออาจจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าการเอียงคอหรือว่าการทำท่าทางสมมติเขานั่งแบบนี้อะคุณก็นั่งแบบนี้ด้วยสมมติว่าคุณจะนั่งไขว่ห้างซึ่งนี่ไม่เห็นคุณก็นั่งด้วยตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้10ข้อชอบไม่ชอบยังไงก็มาบอกได้นะคะมันใช้ได้หมดแล้วแหละนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพศไหนก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะแจ้งว่าเพราะว่าจริงๆเนื้อหามันก็มาในทิศทางเดียวกันก็คือต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้นทำนองนี้นะคะนี่ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากก็ใครจะให้แจ้งแปลเรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็มาฝากเอาไว้แล้วก็แจ้งจะทยอยทำไปนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ